ันนี้ก็เก็บได้นะคะนะเมื่อกี้เก็บไปแล้วอันสตรอเบอรี่เราเนี่ยมาเก็บเลมอนหอมหอมอยากไปปลูกที่บ้านเดี๋ยวคือบักหน้าเวอร์บักอันบักหน้าสีบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะอันเคยอันเก็บบักหน้าสีคือบักเวอร์ป่ะเออบักหน้าใหญ่เนาะบ้านเฮาส่วนมากจะปลูกแต่บักอันบักหน้าน้อยๆเนาะอยู่นี่นี่บักหน้าใหญ่เนาะหน้าเก็บทั้งนั้นเลยเนาะหอมสวนเลมอนจ้ะพามาลุยสวนเลมอนมาเนี่ยนี่แต่หน่วยงามๆเลยแต่คนเขาไปคอยเก็บกันเนาะเขาไปเก็บแต่หมากอันสตรอเบอรี่เบิ่งดกคักเลยต้นนี้แห้งดกคักหอมพร้อมดอกมันคือสิไปเฮ็ดน้ำอันน้ำยังก่อนน้ำเลมอนแสบนะพี่น้องเนาะต้นเลมอนนะนี่แต่หน่วยดกๆทั้งนั้นเลยสะอ่อนเนาะงามหลายก็ได้อยากปลูกเองเก็บเองเด้เนาะคือสิมีความสุขเบิ่งข้างในก่อนเดี๋ยวพาเบิ่งข้างในอย่างเบิ่งข้างในข้างนี้ป้าบักเลมอนเบิ่งบักอันนี้มันก็สิมีหลายพันธุ์ขึ้นมาแหละเนาะเนาะอันแต่ว่าพันธุ์ใดมันก็สิสมความหมายมันก็สิสมมากสมหน่อยขึ้นมาแหละเนาะอันนี้คามีหลายๆนี่เขาเจ้าเก็บใช้2ฟิตได้เด้อค่ะเนาะคันเฮากินบ่ทันจังซี่เห็นเพิ่นนั่นอันเอาไปเก็บใส่เห็นแม่ย่านะเพิ่นนั่นเก็บใส่2ฟิตไว้เนาะแต่ว่าข่อยก็บ่มักคือเก่าหรอวะมักแบบกินสดๆดีกว่าน่ะเนาะมันบ่อันนั้นน่ะเนาะแต่เอามาเฮ็ดอันน้ำมักเลมอนดีเนาะนี่เนาะหอมมันก็สิมีเลมอนมีบักส้มพร้อมเดี๋ยวย่างไปเบิ่งบักส้มแล้วเห็นต้นทางที่อยู่จ้ะต้นบักส้มบ่คือหยังบักส้มญี่ปุ่นน่ะเนาะเดี๋ยวเดือนใดเดือนแถวเดือน8เดือน9สิพามาเบิ่งอันสวนหม่อมๆเอิ้นหม่อมๆบ้านเฮาเนาะว่าน่ะบักส้มแม่นี่เนาะมาเขาบอกว่าห้ามเด็ดพะนะต้นนี่สงสัยมันสิโชว์ไว้เบิ่งย่อยหยาบย่างเต็มต้นอยู่แม่ต้นบักส้มคือหยังเนี่ยบักส้มเกี้ยงก็บ่แม่นหน่วยสุกพร้อมเป็นจะแซ่บเนาะสีเหลืองเหลืองจะอ่อนงามหลายกะเมืองเขาหามเก็บมันก็เลยมันเป็นยังซี่แม่งามหลายสะอ่อนหลายย่อยหยาบย่างนี่บัดในต้นเดียวในต้นนี้น้อยนึงเนี่ยงามคักงามแน่เนาะเขาก็สิปลูกย่างดีขึ้นมาแล้วเนาะนั่นพี่ก็เป็นต้นมากเลมอนคือเก่าอีกละเพราะนั้นพอปลานี่มันจะเป็นพอปลูกเลมอนไว้เนาะห้อยเก็บได้อยู่แต่ว่าอันเมื่อกี้เก็บสตรอเบอรี่ไปแล้วเนาะบักส้มน้อยกว่านี้แม่จ๋าบักส้มน้อยกว่านี้คือกันต้นบักส้มเกี้ยงเนาะต้นมันต้นบักส้มมันแตกใบออกอากาศในนี่พอดีอุ่นๆแม่แต่ข้างนอกหนาวด้วยนี่คือว่าล่ะเขาปลูกไว้ในนี่เนาะเขาเห็ดเต้นไว้มันก็ได้อุ่นเนาะต้นใหม่มันบ่ตายเห็ดดีดีคันแม่นเฮาปลูกไว้ข้างนอกนี่มันก็ตายเบิดแล้วเพราะว่ามันหนาวเบิ่งดอกมันกําลังจับดอกเลมอนหอมหอมข่อยกะฮอกก็เคยเห็นนี่ล่ะต้นบักเลมอนอยู่บ้านเห็นแต่ต้นบักหน้าบักเวอร์เนาะมาอยู่พี่ก็บ่ค่อยได้ไปไสเพื่อเพิ่งสิได้ออกนี่ล่ะมาเห็นสนุกตื่นเต้นดีเนาะอันนี้ต้นนี่มันค่ะพามาย่างสวนผู้อื่นดอกว่ามันสวนเจ้าของต้นเลมอนเห็ดดีดีเนาะดูแลอย่างดีแต่เอาไปเห็ดน้ำมักเลมอนเนาะใส่โซดาที่แซ่บอ่ะดอกเพิ่นก็งามงามเด้อนี่อันนี้กําลังสิจับหมากกําลังจับหมากเฮาก็บ่ไปแตะต้องมันเนาะย่านมันขูย่านมันหลุดมันสิบ่จับดอกจับหมากงามขนาดเลยช่วงนี้เมื่อกี้นี่ขับรถผ่านมา
เห็นทางนี้เพิ่นนั่นมีดอกซากุระล่ะแม่จ้าเดี๋ยวถ้าเกิดเห็นต้นซากุระออกดอกเดี๋ยวสิแวะให้เบิ่งกันเนาะถ่ายรูปเบิ่งถ่ายวิดีโอลงคลิปให้เบิ่งเนาะจ้ะเนาะต้นซากุระโอ๊ยพอแล้วพอแล้วบักสมหน่อยเมื่อกี้เขาขายอยู่อันกล้องนึงน่ะนะ300เยนต้นนี่ล่ะอยู่นี่เขามีหลายสวนนะคะเนาะแต่ช่วงนี้มันเห็ดป่ะท่านได้ตอนนี้เบิ่งได้เฉพาะสวนเลมอนสวนบักสมแล้วก็สวนไอ้มักสตรอเบอรี่บักสมหน่อยเฮมีคนเก็บอยู่เนี่ยหลักเก็บของเขาบ่ได้เด้อพี่น้องเอ้ยเขาสิด่าข้อเอา เดี๋ยวสิลองอันซื้อให้กินเบิ่งเนาะมันมีขายอยู่ตอนนี้มันยังท่วมสวนซื้อโอ้ยเบิ่งเขาติดป้ายไว้ว่าห้ามจับห้ามเด็ดคือต้นนี่เขาสิบ่ให้เด็ดนะคะเนาะถ้าเขาเขียนป้ายไว้ว่าห้ามบ่ให้เด็ดนี่เฮากับบ่เด็ดบ่ได้เบิ่งเขาห้ามให้เด็ดบัดที่นี่มันห้ามบ่ได้ดิบัดนี่แม่งมันมาลักกินไปแล้วเหลือแต่หน่วยให้เบิ่งแม่พี่น้องเอ้ยมันคือฉลาดแต่ตกเต็มอยู่ก็มีเบิ่งเนี่ยตาเสียดายเนาะอันนี้เขาปลูกให้เบิ่งซื่อๆเนาะค่ะเนาะบักสมหน่อยหวานเขาบ่ให้เก็บธรรมชาติเนาะกับต้นบักอันเลมอนเป็นจังไหนมวนบ่มื้อนี้ข่อยพามาเบิ่งสวนอันเลมอนนั่นเมื่อหน้าก็สิพาไปสวนช่วงนี้มันจะมีสวนหลายๆแบบตะวันมันบ่ค่อยได้ออกไปข้างนอกเนาะน่าอยู่คืออย่างนี้หอมโอ้ยความรู้สึกข่อยอยากให้มาอยู่น้ำกันได้มันนี่มันหอมหลายไหมดอกอันเอียงกับดอกเลมอนมันคือหอมจริงสิวะแล้วนั่งเศร้าเมื่อยก่อนบักที่นี่เบื้องต้นบักเลมอนเนาะเขาเห็ดมองนั่งให้ดีดีพี่น้องเลยข่อยก็ว่าร้ายแล้วข่อยก็เมียเนาะเมื่อสิพาไปยางใส่อีกเนาะบักนี่เนาะเบื้องธรรมชาติเนาะความสุขของคนเฮาเนาะบ่ได้ไปไกลไปไหนดอกพลาสวนต้นมากเลมอนหอมหอมบอกไปแล้วก็ได้เนาะแต่มาใส่อันเกลือบักพริกเกลือกับบักนั่นเนาะคือสิแซ่บว่าน้ำลายแตกได้กินแล้วก็น้ำลายแตกเมืองนั่นเดี๋ยวสิเบิ่งหน่วยมันได้กินแล้วก็น้ำลายแตกบักเลมอนเนาะอยากเก็บอยู่ตะวันเขาห้ามไม่ให้เก็บแม่จะได้ช่วงนี้เก็บแต่บักอันสตรอเบอรี่เนาะอากาศกับกำลังดีธรรมชาติเห็นธรรมชาติแล้วก็มันหอมน่ะเขาก็สิเห็นคือกันนี่แหละค่ะต้นมักเลมอนเนาะโอ้ยอยู่ไกลปานใดก็ได้พ่อค่ะดอกมันหอมหอมเนาะเดาไปใส่ลาบแซ่บดีกว่าแล้วสิเก็บกลับบ้านอยู่จ้ะแต่เขาก็มีขายนะแต่กะสิบ่แซ่บแต่เพราะว่าได้เก็บเองเนาะเมื่อกี้กินมากอันสตรอเบอรี่เก็บเองก็แซ่บนิดๆหน่อยมันเก็บแต่น้อยหน่อยแม่ข่อยก็จะมันใจหายค่ะคือว่าเด็กหน่อยมันรู้เรื่องเนาะแต่ก็แซ่บได้หวานทุกหน่วยเลยค่ะเก็บเองกินเองอ่ะแซ่บขนาดเนาะมื้อนี้ก็พาออกมายางสวนบักเลมอนมากอันสตรอเบอรี่เนาะสิพาไปใส่เนาะยังบ่ทันได้รู้เลยไปเรื่อยๆคือรถขายองค์เพิ่นคือเพิ่นว่านั่นล่ะก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่กดติดตามให้กับอีสานผ้าแซ่บเนาะทีบ่ามาเบิ่งทีบ่าแน่เนาะเดี๋ยวมื้อหลังก็สิพาไปมื้อนี้สิไปกินตําบักม่วงก็ได้มีบักม่วงอยู่บ้านแล้วกินตําบักม่วงมากินน้ํากันเนาะขอบคุณค่ะข้างอเมริกาเพิ่นกันมีคนนั่นกดติดตามเพิ่นว่าติดตามมาโดนแล้วขอบคุณหลายๆค่ะกับคํานั่นน่ะเนาะยังกะติชมก็เขียนในคอมเมนต์ได้เลยค่ะอันบ่ต้องนั่นดอกเนาะว่าข่อยเฮ็ดบ่ดีจังซั่นจังซี่ก็ได้ด่าก็ได้บ่มีบ่เครียดก็บ่มีเครียดจ้ามื้อนี้ก็ลาไปก่อนเนาะกับสวนอันเลมอนไปเมื่อนาพ่อกันใหม่เนาะเบิ่งให้เบิ่งดอกบักเลมอนงามหลายกรรมนี้ก็
ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมอีสานผ้าแสบมื้อหน้าพอกันไหมคะสวัสดีค่ะ